ทางเขาก็มาแล้วเขาพยายามที่จะพังรั้วเนี่ยเข้าไปให้ได้เราได้ยินเสียงร้องแบบสนั่นหวั่นไหวไปทั้งสวนเลยได้ยินเสียงดังมากรู้เลยว่าเขาโดนแล้วล่ะโดนรถไฟฟ้าแล้วพอตอนเช้าเราก็เข้าไปดูในพื้นที่ไม่มีรอยที่เข้าไปได้เลยเราก็เลยรู้ว่ารั้วตัวเนี้ยมันกันช้างได้คือ 100% หลังจากนั้นมาเราก็ไม่เคยลุกขึ้นมาต้องมาตื่นกลางคืนเพื่อจะไม่มาไล่ช้างสำหรับแปลงนี้อีกเลยไปทำงานนั่งดูกล้องวงจรปิดลิงมาหรือยังลิงมาหรือยังมันกลายเป็นจิตวิตกพอติดตั้งรถเสร็จผมไม่ดูกล้องวงจรปิดเลย2 ปีมาแล้วที่ผมไม่เคยเครียดเรื่องลิงเลย